โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับฉบับเทรดเอาคืนนะครับ ก็สลับใน EP นี้นะครับก็เป็น EP ของการเทรดเอาคืนนี่เองนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเทรดเอาคืนเนี่ยผมทำมากี่ EP แล้วนะผมนับ EP นี้เป็น EP แรกแล้วกันนะฮะ ไม่รู้เลยว่ากี่ EP แล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เทรดเอาคืนเนี่ยผมไม่เคยนับนะครับว่ามันคือกี่ EP แล้วก็นับ EP นี้เป็น EP แรกแล้วกันนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่รู้นะครับว่าผมเทรดแพ้ไปเท่าไหร่นะครับก็น้ำตาจะไหลเหมือนกันนะสำหรับวันนี้เทรดแพ้แบบไม่น่าแพ้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นแท่งแดงตรงนี้ไหมฮะแล้วเพื่อนๆเห็นแท่งเขียวตรงนี้ไหมครับใช่ครับมันวิ่งเขียวมาทั้งหมดไม่รู้กี่แท่งนะฮะผมมาเทรดขึ้นติดแท่งแดงแท่งนี้ฮะสุดท้ายล้างพอร์ตครับไม้นี้ลบไปวันนี้ 1,500 เหรียญนะครับทั้งหมดอ้าวผมใส่ตัวนี้เป็นบวก 1,500 เหรอใส่ผิดอ้าวโอเคน่าจะไม่เป็นไรแหละนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะถ้าใครเห็นแล้วแบบรู้สึกงงๆแบบมันขัดกันเนาะในโพสต์เขียนว่าลบ 1,500 ทำไมในภาพเขียนบอกว่าบวก 1,500 สรุปคือใส่ผิดนะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอา 1,500 เหรียญนี้คืนนะครับซึ่งวันนี้ขอเป้าหมาย 1,500 เหรียญก่อนแล้วกันนะครับกราฟมันอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่ามันเทรดยากเหลือเกินนะครับเอา 1,500 เหรียญคืนก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ต้องมาดิงเกียวแล้วสุดท้ายได้กำไรเกิน 1,500 เหรียญเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยขอเอา 1,500 เหรียญคืนก่อนนะครับที่แพ้ไปวันนี้นะฮะโอเควันนี้ผมจะเริ่มต้นที่พอร์ต 1,500 เหรียญเช่นกันนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าผมจะเอา 1,500 เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้คืนผมจะต้องปั้นพอร์ตที่มีตอนนี้เนี่ย 1,500 เหรียญนะครับให้เติบโตไปเป็น 3,000 เหรียญนั่นเองนะครับหรือก็คือทำกำไรเพิ่มมาอีก 1,500 เหรียญเอาคืนที่เทรดแพ้ไปวันนี้มานั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆแล้วก็เวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับที่สำคัญจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกดไลค์ผมในคลิปนี้ผมน่าจะทำได้ถึงเป้าแน่เลยนะฮะฝากกดให้กันด้วยนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับโอเคคิดว่าณปัจจุบันนี้นะครับกราฟน่าจะกำลังพยายามวิ่งหลุดลงไปข้างล่างให้ได้นะครับก็เท่าที่ผมสังเกตเมื่อกี้นะครับในกราฟไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะฮะมีแนวรับที่เป็นแนวรับสำคัญเนี่ยดักรออยู่ด้านล่าง1แนวด้วยนะครับก็คิดว่าตอนนี้กราฟน่าจะพยายามวิ่งลงไปหาแนวรับสำคัญนั้นให้ได้นะครับโอเคสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับลิ้นพันผมเลือกกดเทรดลงตามเลยแล้วกันนะครับคิดว่าเขาน่าจะพยายามวิ่งลงไปหาแนวรับสีเหลืองที่ผมได้ตีเอาไว้ให้ได้นะครับไม่ใช่แนวรับสีเหลืองแนวรับสำคัญนะครับพูดผิดไหนๆก็พูดว่าสีเหลืองละเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเลยแล้วกันอ่ะสีฟ้าเปลี่ยนผิดเปลี่ยนผิดไหนๆก็พูดว่าแนวรับสำคัญละเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับแนวรับสีเหลืองนี้ก็คือแนวรับสำคัญนั่นเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีผลกับกราฟดูแล้วเนี่ยน่าจะมากที่สุดนะครับเพราะกราฟนะปัจจุบันเนี่ยเขากำลังโน้มตัวลงแล้วทิศทางที่เขาน่าจะโน้มตัวลงไปให้ถึงเนี่ยน่าจะพยายามลงไปถึงแนวรับสำคัญเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดต่ำสุดที่ก่อนหน้านี้เขาเคยวิ่งไปถึงนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันถ้าเขากำลังกลับตัวลงก็น่าจะอ้างอิงจากก่อนหน้านี้นะครับก็คือน่าจะพยายามวิ่งลงไปหาแนวรับสีเหลืองให้ได้เหมือนกับก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะโอเคก็ไม้ที่1เทรดลงนะครับคิดว่าน่าจะชนะนะเพราะว่ากราฟวิ่งลงมาไกลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงต่ออีกไม้เลยนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้เพราะเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ากราฟกำลังจะพยายามจะวิ่งไปหาแนวสีเหลืองนะครับที่เป็นแนวรับสำคัญด้านล่างให้ได้นั่นเองนะครับเย่แต่ว่ามันมีแนวรับเล็กแนวรับเล็กๆนะครับที่ดักรอกราฟอยู่เต็มไปหมดเลยนะแต่ผมคิดว่าแนวรับพวกนี้เนี่ยน่าจะสู้แรงจากแนวสีเหลืองนะครับไม่ได้นะแนวแรงจากแนวสีเหลืองน่าจะสำคัญกว่านะครับแล้วเขาก็น่าจะพยายามวิ่งลงไปหามากกว่ามากกว่าจะติดแนวรับเล็กๆแล้วก็กลับตัวประมาณนี้นะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าชนะอีกก็จะเทรดลงอีกนะครับจนกว่าจะถึงเป้า 1,500 เหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมตีแนวในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงด้วยนะว่าสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นยังไงนะครับโอเคไม้ที่2ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เทรดลงไม้ที่3ไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะชนะไหมเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงก่อนนะครับว่าผมเห็นอะไรนะครับนี่นะนี่ก็คือในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับเขากำลังหลุดจากแนว
รับสีฟ้านะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะพยายามวิ่งลงไปหาแนวรับสีเหลืองให้ได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาลงมาหาแนวรับสีเหลืองนะครับแล้วเขากลับตัวมาหาแนวรับสีฟ้าเนี่ยระหว่างที่เขากลับตัวมานะครับเขาแทบไม่ได้ติดแนวอะไรเลยนะฮะก็เพราะนั้นเวลาเขาจะหลุดจากแนวรับสีฟ้าลงไปแนวรับสีเหลืองเนี่ยก็น่าจะไม่ติดแนวอะไรแล้วก็น่าจะพยายามวิ่งลงไปให้ได้นะครับวิ่งลงไปให้ถึงโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับชนะหรือเปล่าไม้นี้ถ้าแพ้น่าจะเตรียมกลับตัวขึ้นนะครับถ้าเตรียมกลับตัวขึ้นเดี๋ยวผมก็จะรอก่อนรอจนกว่าเขาจะทำไฮเสร็จแล้วกลับตัวลงผมจะเทรดลงตามอีกนะฮะโอเคถ้าชนะก็เทรดลงต่อนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนาะเห็นชัดเจนว่าเขากำลังจะวิ่งลงไปหาแนวรับสีเหลืองด้านล่างให้ได้นะครับโอเคนะครับไม้ที่4เทรดลงต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับก็ตามที่บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังทะลุแนวสีฟ้านะครับแล้วเขาก็กำลังจะไปหาแนวสีเหลืองให้ได้นะครับซึ่งแนวสีเหลืองเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้กราฟกำลังพยายามจะวิ่งลงไปหาผมก็เลยเลือกเทรดลงตามเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะชนะจนทำกำไรได้ถึงเป้าเลยหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้มีแนวรับอีกแนวนึงที่เป็นแนวย่อยนะครับแนวเล็กๆเนี่ยดักรออยู่ตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าแรงจากแนวสีเหลืองที่เขาพยายามจะดึงดูดกราฟลงไปเนี่ยน่าจะช่วยให้ชนะได้อยู่นะฮะแนวรับย่อยตรงนี้น่าจะไม่มีผลเท่าไหร่เดี๋ยวผมเทรดลงต่อเลยนะครับถ้าไม้นี้ชนะนะฮะโอเคชนะแน่นอนนะครับเห็นละอุ๊ยทำไมเข้าออเดอร์ผมช้าจังโอเคนะครับไม้ที่4ชนะแล้วนะครับตอนนี้กดไม้ที่5ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับผมเห็นว่ากราฟน่าจะวิ่งลงต่อได้ก็เลยเทรดไม้ที่5ไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะตีแนวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมีแนวรับดักรออยู่ตรงนี้1แนวนั่นเองนะครับเป็นแนวนี้เอ้ยเมาส์ขยับสินี่นะครับเป็นแนวสีชมพูตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือแนวรับที่ตอนนี้เนี่ยเขามีผลกับกราฟอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแรงขายนะครับที่เขาพยายามจะผลักกราฟให้ลงไปหาแนวสีเหลืองให้ได้เนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับผมเลยคิดว่าเทรดลงน่าจะมีโอกาสชนะได้นะครับอุ๊ย แต่ถ้าไม่ชนะก็เดี๋ยวมาติงเกลนะครับแล้วก็เตรียมเทรดไม้ต่อไปอย่างที่บอกนะครับว่าผมจะรอจนกว่าเขากลับขึ้นไปทำไฮจนเตรียมตัวจะกลับตัวลงนะครับโอเคไม้นี้แพ้นะครับเขียนไม่เป็นไรนะครับการวิ่งลงน่าจะมาติดกับแนวรับแล้วงั้นเดี๋ยวผมรอให้เขาติดแนวรับเสร็จก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาติดแนวรับแล้วกลับตัวขึ้นไปทำไฮนะครับก็คือเตรียมตัวกลับไปทำจุดกลับตัวลงข้างบนนะครับผมจะรอจนกว่าเขาทำจุดกลับตัวเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเทรดลงตามตอนที่เขากำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยแนวรับไม่มีผลเท่าไหร่นะครับกราฟทะลุลงไปปิดใต้แนวได้นะครับปิดใต้แนวสีชมพูได้ผมก็จะเทรดลงเหมือนกันนะครับแต่ถ้ากราฟยังติดอยู่ระหว่างแนวสีชมพูนี้ผมก็จะไม่เทรดนะครับตอนนี้รอนะครับทำได้แค่รออย่างเดียวโอเคอ้าวเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมทำถึงเป้าแล้วเหรออ้าวไม่ได้ดูก็คือไม่เมื่อกี้ผมเทรดไป500เหรียญใช่ไหมผมเทรดไป500เหรียญถ้าเอา500เหรียญนั้นน่ะมาบวกกับ 2,600 ตรงนี้เท่ากับมันจะได้อยู่ 3,140 อ้าวผมทำได้ถึงผมทำได้ถึงเป้าแล้วดิว่าอ้าวทีนี้ผมทำได้ถึง 3,000 เหรียญแล้วนี่ว่าเสียดายเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เพื่อนๆอย่าทำตามผมนะก็คือผมมัวแต่มองกราฟอย่างเดียวนะครับลืมมองพอร์ตซึ่งเรื่องนี้ที่จริงก็ไม่น่าจะมีใครพลาดนะมีแต่ผมที่พลาดโอเคก็เอาเป็นว่าเตือนทุกคนแล้วกันนะครับว่าทำอะไรก็คิดก่อนทำแล้วกันนะผมเมื่อกี้ซื้อบื้อไปหน่อยเออไปเทรดก่อนไม่ดูพอร์ตนะครับว่าถึงเป้าแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไปไม่ผิดก็คือเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาทำไฮข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอจนกว่าเขาจะหลุดการทำสวิงไฮนะครับแล้วเขาจะกลับตัวลงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเทรดลงตามอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาพยายามจะผลักกราฟให้วิ่งลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟจะเกิดจุดกลับตัวลงเนี่ยแรงในตลาดนะครับพร้อมจะผลักกราฟลงเสมอแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้รอก่อนนะครับรอก่อนโอเคคิดว่าตอนนี้กราฟน่าจะเตรียมตัวกลับตัวลงแล้วนะครับเมื่อกี้เปิดไปดูคู่อื่นรู้สึกว่าเทรดยากเหลือเกินกราฟ
ก็เลยกลับมาเทรดคู่เดิมต่อนะฮะโอเคถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดเขาน่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับอุ้ยคอลออเดอร์ช้าอีกแล้วโอเคนะครับเกือบหัวใจวายเมื่อกี้คอลออเดอร์ช้ามากเลยนะครับเน็ตผมช้านะโอเคผมสลับไม้แก้นะครับจำไม่ได้แล้วว่าไม้ที่เท่าไหร่นะครับคือผมรอกราฟตั้งแต่เขาอยู่ตรงเนี้ยจนเขาวิ่งขึ้นมาถึงตรงเนี้ยไม่รู้ว่าผ่านมากี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วนะครับก็ลืมไปแล้วนะว่าเทรดไปทั้งหมดกี่ไม้นะครับแต่ก็เอาเป็นว่าไม้นี้แล้วกันนะครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเป็นไม้แก้นะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คือผมคิดว่าการที่ครับดินพันการที่กราฟนะครับกลับตัวขึ้นมานะฮะน่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นมาเพื่อมาทำไฮเฉยๆนะครับก็คือขึ้นมาทำสวิงไฮเฉยๆไม่น่าจะขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักพักเขาก็น่าจะต้องกลับตัวลงแล้วก็น่าจะส่งตัวเองให้ลงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแนวสีเหลืองให้ได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้เนี่ยกราฟน่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงต่อไปหาแนวสีเหลืองข้างล่างได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมสลับไม้สุดท้ายชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลุ้นเหมือนกันนั่นเมื่อกี้แต่จบที่ชนะสวยอยู่นะครับสวยอยู่โอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกมีอยู่ 1,500 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 3,665 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าตัดทุน 1,500 เหรียญออกเท่ากับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ 2,165 เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สวยๆเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ตอนแรกคิดว่าจะเอาแค่ 1,500 คืนก่อนนะครับแต่โอ้โหทะลุมาถึง 2,100 เลยนะครับก็ถือว่านอกจากจะได้ทุน 1,500 เหรียญคืนก็ได้กำไรมาด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคไปอีกนะครับก็เท่ากับวันนี้นอกจากผมจะเอาคืน 1,500 เหรียญมาได้แล้วนะครับก็ยังได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ665เหรียญด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับมาดูกันว่า 2,165 เหรียญเมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปทำการแปลงค่าเงินเลยนะครับดึกและตะโกนไม่ได้นะครับขอโทษทุกคนด้วยนะถ้าใครแบบอยากเห็นฉากที่ผมตะโกนนะครับอยากเห็นซีนผมตะโกนแบบดีใจสุดขีดขอโทษด้วยจริงๆนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณนี่นะครับ4ทุ่มตะโกนไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับ มากสุดได้แค่นี้แหละนะครับเพราะว่าคนที่บ้านนอนกันหมดแล้ว มาอัดคลิปซะดึกเลยนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับณปัจจุบันตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก40สตางค์นะครับป่ะเดี๋ยวเราทำการแปลงค่าเงินเลยนะครับมาดูกันว่า 2,165 เหรียญ นะครับกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดตอนนี้นะฮะเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับป่ะเดี๋ยวผมกรอกลงไปเลยนะครับ 2,165 นะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับ 2,165 เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 65,805 บาทกับอีก47สตางค์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้ทั้งหมด6ไม้โดยประมาณนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะฮะตอนนี้ก็ดึกละเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ดึกเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับหรือใครที่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเจ็บปวดก็อย่าลืมพักผ่อนนะครับกินยากันด้วยนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.